ดูเหมือนทนายตั้มจะเคลื่อนไหวรายวันปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยทีเซอร์ออกมาก่อนในเมื่ออยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปิดแง้มๆให้เห็นกันเลยหอบชาร์ตหอบเอกสารเนี่ยมามอบให้ตำรวจในที่สุดก็ไปที่สน.เตาปูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหอบเอกสารอย่างที่คุณอิทธิพันธ์บอกเนี่ยเอกสารทั้งหมดเนี่ยหอบไปเยอะแยะเลยนะนักข่าวถามเลยนี่อะไรเขาบอกเนี่ยแหละแผนผังเส้นทางการเงินที่พิมพ์วิไลจำได้ใช่ไหมคะชื่อนี้ตัวละครสำคัญที่โอนเงินแล้วก็จัดทำบัญชีต่างๆโอนไปให้กับบัญชีม้าจำนวนกว่า10เส้นเงินและโอนไปให้หน่วยงานตำรวจเกือบ10บัญชีค่ะคือทนายตั้มบอกว่าคนที่พามาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้คือนางสาวพิมพ์วิไลมาให้ข้อมูลด้วยตัวเองจะได้โยงถึงเส้นทางเงินให้กับหน่วยงานตำรวจหลายหน่วยงานโดยเฉพาะบัญชีนายคชาชาญซึ่งเป็นบัญชีม้าที่โยงไปถึงต่อเต่านะและภรรยานอกจากนี้ยังอ้างว่าโอนเงินให้กับตำรวจไซเบอร์เดือนละ1ล้านบาทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเงินไปใช้จ่ายกับตำรวจในกองปฏิบัติการพิเศษด้วยตำรวจคอมโบโดก็ด้วยนะนั่นคือบอกว่ามีพยาน1คนก็คือพิมพ์วิไลที่พามาแล้วก็ยังมีอีก1คนค่ะเป็นสายลับพาไปเหมือนกันพาไปให้ข้อมูลกับตำรวจสน.เตาปูนแต่ว่าไม่มีนักข่าวคนไหนได้ภาพนะคะครับแต่ทนายตั้มบอกว่าเห็นใจเขาเถอะก็เป็นสายลับอ่ะลับก็คือลับค่ะแต่ก็มีรายงานนะคะบอกสายลับนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนตำรวจนี่แหละครับแต่เพื่อให้เขาปลอดภัยแล้วก็สามารถให้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจก็เลยไม่ได้นำตัวออกมาแสดงต่อสื่อมวลชนนะคะทนายตั้มบอกว่าเส้นเงินที่นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนของสน.เตาปูนวันนี้มันนอกเหนือจากโครงข่ายที่โยนไปถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วมันก็มีเส้นเงินที่โยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วยคือ2อันเลยหมายถึงว่าถ้าตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบหากพบว่าไปเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กก็ดำเนินคดีไปค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไอ้ตัวเอกสารหลักฐานต่างๆที่เขาไปยื่นให้กับตำรวจเนี่ยคือนักข่าวเขาถามแบบนี้ค่ะคุณอิทธิพันธ์คุณผู้ชมถามเลยว่ามั่นใจเหรอมั่นใจขนาดไหนทนายตั้มบอกเอาซีเชื่อซีขนาดมายื่นให้ขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์อาจจะถูกหมายเรียกด้วยยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าให้หลักฐานเอกสารถึงขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่มีหมายเรียกในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ทนายตั้มกล่าวหาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีอะไรลึกๆหรือเปล่า มีเสียงทนายตั้มเรื่องนี้ค่ะไปฟังกันค่ะครับมีพยานมาด้วยอีก2ปากนะครับปากแรกก็คือพิมพ์วิไลนะครับที่จ่ายเงินให้กับบัญชีของคชาชาญทุกเดือนเนี่ยเดือนละ1ล้านนะครับจากที่ได้ฟังนะครับผมก็สอบถามแล้วว่าเงินจ่ายค่าอะไรนะครับก็เป็นเงินจ่ายค่าเว็บพนันนะครับเดือนละ1ล้านบาทส่วนสายลับเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วผมก็ให้ไปรออยู่ข้างในนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ออกสื่อนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยผังนี้มีทุกหน่วยงานนะไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับใครยังไงที่สนิทกับผมนะครับถ้าอยู่ในผังนี้ก็ถูกดำเนินคดีหมดนะครับไม่ได้มีมาละเว้นหรือดำเนินคดีแค่ของทางพลเอกต่อศักดิ์แค่ทีมเดียวนะครับคนอื่นถ้าเกี่ยวข้องก็อยู่ในผังนี้นะครับก็ต้องรับผิดชอบไปโอนไปบัญชีม้าคชาชาหรือนัทพงศ์แล้ว2คนนี้เขาก็จะโอนกันไปโอนกันมาหลายบัญชีเมื่อวานที่ผมบอกว่าคชาชามีแค่2จริงๆแล้วไม่ครับมีมากกว่านี้เยอะเลยนะครับนัทพงศ์ก็มีเพิ่มเจอบัญชีเพิ่มมาอีกนะครับเขาโอนกันระหว่างบัญชีเสร็จแล้วก็มีการโอนไปที่ภรรยาของผบ.ตร.ด้วยนะครับแล้วก็ญาติของเขาด้วยพี่ชายพี่สาวด้วยคือนางสาวพิมพ์วิไลเนี่ยนะคุณชาดาเดินทางมาพร้อมทนายตั้มเลยนะบอกเลยวันนี้ต้องการให้ข้อเท็จจริงกับตำรวจเกี่ยวกับการทำงานของตัวเองเส้นทางการโอนเงินต่างๆไปยังหน่วยงานตำรวจทำมาตั้งแต่ปี62นะคุณชาดาทำมาตั้งแต่ปี62แล้วยอมรับว่าอนาคตถ้าจะถูกดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับการพนันก็ทำใจไว้แล้วและพร้อมสู้คดีพร้อมกับยอมรับว่าอดีตตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานดูแลบัญชีในโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนที่จะออกจากงานแล้วมารับจ้างทำบัญชีกับเครือข่ายเว็บพนันโดยได้รับการชักชวนจากคนรู้จักมีบัญชีชื่อของตัวเองเนี่ย67บัญชีมีบัญชีที่ใช้เนี่ย2บัญชีได้เดือนละเท่าไหร่ไหมฮะเสี่ยงขนาดนี้ 20,000 บาทเสี่ยงขนาดนี้แต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าก็แค่ทำหน้าที่ในการทำบัญชีใช่ทำงานอยู่บ้านก็ได้นะคะแล้วมันมีไฮไลท์ที่
นักข่าวเขาถามคุณพิมพ์วิไลเหมือนกันครับคือมันต้องถามอ่ะเพราะว่าเพิ่งเจอตัวแล้วพอเจอแบบนี้แล้วนี่คือพยานคนสำคัญก็ถามไปตรงๆเลยบอกว่าได้โอนเงินไปบัญชีตำรวจตามที่ทนายตั้มพูดอ่ะจริงๆหรือเปล่าคุณพิมพ์วิไลพูดกับนักข่าวบอกว่าจริงๆไม่ปฏิเสธเลยมีรายชื่อหน่วยงานตำรวจ1 2 3 4 5อะไรว่ากันไปเนี่ยบอกหมดเลยว่าโอนจริงๆและถ้านักข่าวไม่เชื่อสื่อมวลชนไม่เชื่อสาธารณะต่างๆไม่เชื่อดิฉันพร้อมเอาสลิปให้ดูค่ะเขาเอามาด้วยนะเขาบอกเอามาด้วยดิฉันพร้อมเอาสลิปให้ดูเลยค่ะครับทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าไม่กลัวหรอถูกไหมคะเพราะเหมือนกับออกมาเล่นใหญ่แบบนี้กับทนายตั้มเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะเขาก็ดูเงียบๆอ้ำๆมึงอึ้งเหมือนกันดูเฉยๆแต่ทนายตั้มสิคะล่าสุดโพสต์ข้อความลงใน Facebook แล้วก็บอกว่าพิมพ์วิไลเนี่ยได้ไลน์ไปหาทนายตั้มส่งข้อความไว้บอกว่าหนูจะไม่ยอมตายคนเดียวคือหนูมาทำงานอย่างเงี้ยรับเงินเดือนแค่ 20,000 น่ะครับรับแค่ 20,000 นะเขาบอกอย่างงี้แต่ทำไมพอจะถูกจับตำรวจหน่วยที่หนูโอนเงินไปให้อ่ะกลับมาจับหนูคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักหรอกก็โทรมาให้โอนมาบัญชีไหนก็โอนคือทำตามคำสั่งใช่ค่ะฮะเขาถือว่าเขาทำบัญชีแต่บัญชีนั้นมันเป็นบัญชีเว็บพนันออนไลน์ไงแล้วพอโดนตำรวจมาออกหมายเรียกแบบนี้ขอต่อสู้ขอเปิดหน้าสู้ดีกว่านะคะฟังเสียงคุณพิมพ์วิไลกันหน่อยค่ะทำกังวลใจกังวลใจความรู้สึกก็ถ้าตอบตรงๆก็กังวลนะก็แบบแต่ว่าวันนี้เรากังวลแล้วทำไมเราถึงกล้าที่จะออกมาค่ะไม่มีใครบังคับใช่ไหมคะเต็มใจมาเปิดข้อมูลเลยวันนี้ให้ข้อมูลทุกอย่างก่อนหน้านี้มีคนโทรข่มขู่มีข่มขู่ใช่ไหมครับไม่มีเนาะหลายคนอยากรู้สาเหตุที่วันนี้ออกมาเพราะอะไรอะสั้นๆกันไม่บอกเราอยากสู้คดีหรืออยากแสดงความบริสุทธิ์ใจอะไรไหมที่เราไม่ได้กลั่นแกล้งใครอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้กลั่นแกล้งใครค่ะเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดที่เรานำออกมาถ้าวันนี้เรานำออกมาแล้วเราอาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนี่เราฟ้องไหมคะคือคุณพิมพ์วิไลเนี่ยมันก็มีเหรียญ2ด้านนะค่ะการมาเปิดตัวในแบบนี้มันก็เป็นสปอตไลท์ในการจับจ้องค่ะถ้าใครจะมาทำอะไรหรือหายตัวไปเนี่ยก็ถือว่ามีคนมาช่วยดูแลแต่ถ้าเก็บตัวไว้ก็จะหายไปอย่างเงียบๆก็คือเหรียญ2ด้านจริงๆนะคะ